เรามาย้อนไปดูการชกครั้งแรกที่ญี่ปุ่นของนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่สิครับท่านว่าเป็นจังใดสำหรับคู่ชกของเขาในครั้งนั้นเป็นซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นโนบุชิกะทาเรโดโอเทราโดนะครับชกกันเมื่อวันที่21มิถุนายนปี2552ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นรายการเดียวกับยอดมวยไทยอีกท่านหนึ่งปินสยามสออํานวยสิริโชคขึ้นชกชนะน็อกอาราชิฟูจิวาระนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับท่านเป็นเวทีเดียวกันวันเถาะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยปินสยามสออํานวยสิริโชคนักชกจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยสวกเข้าไปแต่ละบาทและบาทสุดท้ายก็แอแล้วแน่นะเอาละทีนี้เราก็มาดูนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่สิครับท่านโอพระเจ้าไอ้ชก3นาที5ยกนะแล้วก็ห้ามทวงหัวหลานนะนี่ก็ห้ามตีหำนะแล้วจับขาต่อยหมัดได้1ครั้งนะแล้วก็อนุญาตให้ฟันศอกได้นะเอาซ้ำนี่ล่ะเอาพ่วนนะเห็นมั้ยเฉียดค้อนตัวนรสิงห์ลูกบ้านย่อยอันนี้ก็เป็นรายการ AJKF นะครับท่านรายการมวยไทยของญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นต่อยกันในยุคนั้นก็จะให้ชกในสไตล์มวยไทยนะหมัดเท่าเข่าศอกอาจจะถ้ามวยไทยไปชกเนี่ยเขาจะยังไม่กล้าใช้อาวุธสู้แนวนะสำหรับคู่ชกนะครับโนบุชิกะเทราโดนะก็เป็นแชมป์ M1 M1 เนี่ยก็คือแชมป์มวยไทยญี่ปุ่นที่บอสเตะขาตัวนรสิงห์เนี่ยนะพวกน่ะพวกไส้เอานั่นจ้วงด้วยมัดเอาจ้วงด้วยมัดตัวเอาเตะขาไม่โดนเว้ยคนไส้นี่มักเตะขาญี่ปุ่นทีเอานั่นน่ะโอ้โหเดียงอ่ะน่ะมาดูตั้งแต่ต้นยกนะนักช็อกใต้ไม่รู้เนี่ยพวกมัดไปแต่ละบาทเนี่ยเอานั่นเอานั่นน่ะโอ้แลกมัดกันแล้วเฮ้ยเอาเตะเขาขี่ตะแรนตัวเนี่ยมือนี่ก็มีแสงสีเสียงนะครับเนาะเอาออกมาจดๆจ้องๆนะออกมากระทักไทยยังรุนแรงเลยวันเถาะไว้มวยไต่เนาะสิมายืนเห็นยังย่องย่องแยงๆไปกับคาเลยเหรอเนาะเอาแชมป์ M1 เนี่ยก็เป็นแชมป์มวยไทยญี่ปุ่นนะครับนะถ้าแชมป์ S1 เนี่ยก็เป็นแชมป์ชูดบ็อกซิ่งนะส่วนแชมป์ K1 เนี่ยก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งก็เป็นรายการของญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับเนาะเอาว่าจังได้ประกบกันแล้วกรรมการแยกว่าอันแยกสมองเว้ยแม่งวันท่องนะมีหอดวิญญาณแม่งวันท่องเนี่ยมาใหม่ไหมเนาะเห็นบ้านตัวก็มีบางท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอย่าทำเสียงอย่างนั้นอย่าทำเสียงอย่างนี้แล้วก็ห้ามพากแบบนั้นแบบนี้นะก็เหมือนไปห้ามชัยเมืองสิงห์ทำเสียงแหลมนะต้องร้องเสียงแบบสายยันอย่างเงี้ยห้ามร้องแบบชัยเมืองสิงห์เอาวันที่ไหนตัวนั้นให้พ่อแลกมัดกันแล้วนะเอาขยับเข่าหาเนาะครับเนาะทั้งคนกับเหลี่ยมพ่อทั้งคนเอาตั้งไฟกับตั้งพยอมแล้วเอาศักดิ์ศรีคำคอเนี่ยซุปเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นแชมป์ M1 นะครับเนาะแชมป์รายการ AJKF นะเป็นไฟขยับหาบ้างเอาเตะขาเอาเตะขาตัวสำหรับนรสิงห์นรสิงห์ตีหัวนรสิงห์เตะขาโอ้โหเอาท่านอ้าวอ้าวเริ่มโดนแล้วพี่น้องเริ่มถอยกรุดแล้วว่าจังได้กองเชียร์ญี่ปุ่นตีเขาวะเนี่ยเอากรรมการกรรมการคนนี้ก็ตัดสินมานานนะครับเห็นบ่แยกอีกแล้วตัดสินมาตั้งแต่สมัยบ่ท่านมีแรงเทียนเดี๋ยวนี้บ่เป็น65แรงเทียนเลยเอาจดจดจ้องจ้องนะครับหาจังหวะและโอกาสเพื่อทำร้ายร่างกายกันควรเห็นว่าน้ำมวยเอาเขาเตะดักอยากอายเอาอยากอายแล้วว่ากันเขารู้ทันนะครับว่าเขาไม่เตะสูงเขาเตะดักมันสิดังโป๊กล่างเฮียตีเตะดักกันเอาว่าจังไหนโนบุชิกะก็เป็นมวยไทยเหมือนกันนะครับเนาะเอาล็อกมาเอาซับศอกแล้วโอ้โหไว้สันเถอกับหัวลูกวงเถิงเอาเสียงระฆังดังขึ้นมาแสดงว่ายกแรกเวลาหมดไปอันนักชกทั้งคู่กับมากเขาน้ำมันแหละสำหรับรายการ AJKF นะครับเป็นรายการมวยไทยญี่ปุ่นนะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็มีมวยไทยเดินทางไปชกเป็นจำนวนมากแต่ส่วนมากเขาจะหลีกเลี่ยงมวยศอกกับมวยเข่านะครับเท่าที่ดูมาวะเอานั่นนะผู้สาวชุดสีทองนะครับเนาะยกสองเดียว
สำหรับพี่เลี้ยงชุดน้ำเงินก็คือเดชดำรงสออำนวยสิริโชคนะครับก็ช่วงนั้นก็มีปิ่นสยามสออำนวยสิริโชคมาชกซึ่งจะชกคู่ต่อไปนะก็มาให้น้ำเป็นพี่เลี้ยงกันตัวเอาหลังจากที่หมดยกแรกแล้วนะครับนะต่อไปก็ต้องเป็นยกที่สองแน่นอนนะกรรมการก็เรียกนักชกทั้งคู่มากลางห้านเพื่อทำร่ายร่างกายกันตัวนั่นเห็นบ่อันตัวให้สัญญาณชกกันแล้วสำหรับเทราโดนะครับนะยกแรกนี่ก็โดนไปหลายขนาดนะบางยกนี่เฮ็ดยังไงนะเตะขาแล้วนอกอะไรสิเอาเตะขาโอ้ยเอาบริเวณเหนือขาพับขึ้นไปเนี่ยโอ้ยเอาหน้าแข้งประสานกันนะครับเอาเตะขาอีกครั้งหนึ่งเอารอดบ่รอดรอดบ่รอดเนี่ยเอาเนื้อหัวเข่าเนี่ยเอานั่นโอ้ยเอาดังป๊อกมันนึงพี่น้องเอ้ยเข่าข้างกระไตนแล้วอ่าฮะหกเกสแปดสู้ใหม่เอากรรมการเอาสู้ได้นะครับเนาะเอานั่นเอานั่นเอาแรกมากันแล้วเอาต่างคนต่างโดนแล้วปะเนี่ยเอาว่ายังไงนรสิงห์ก็โดนเหมือนกันนะครับนะเอาสวนมัดกันแล้วโอ้โหดังป๊อกอีกแล้วพี่น้องเออนับอีกครั้งนึงกันตัวห้าหกเจ็ดแปดกูบอกอีกทีเดียวแคบกรรมการว่าเอาว่ายังไงนรสิงห์เตะขาแล้วเอานั่นเออเอาแลกมัดกันอีกแล้วโอ้โหเทราโดว่ายังไงเอาสวนขึ้นกันแล้วว่าเอาลองเบิ้งทีเอานรสิงห์แน่แล้วเอาเตะขาดูอ้อนั่นนะโอ้โหดังปอกเลยพี่น้องเอ้ยสามปอกไว้แอร์แล้วเนี่ยอันทั่วกรรมการยุติการชกนะครับเนาะนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่เลยชนะน็อกในยกที่สองท่านแล้วเอาไปสองคนนะครับเนาะปิ่นสยามสออำนวยสิริโชคนี่ก็ชนะน็อกอรุชิภูติวรเอาพวนนะครับเงินนรสิงห์เนี่ยก็น็อกโนบุชิกะเทราโดอันแล้วสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนะฝีมือเขาสู้เราไม่ได้แน่นอนนะแต่ปัจจุบันในญี่ปุ่นเขาก็ส่งเด็กนะครับเด็กคาราเต้นะมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยแล้วก็ชกที่ประเทศไทยนะหลายไฟต์หลายครั้งนะตอนเป็นเด็กนะก่อนจะกลับไปเป็นคาราเต้คิกบ็อกซิ่งเอานั่นนะเห็นไหมตัวนอนแอร์แล้วแน่นแล้วคอยเป็นยังอายพะนะเนี่ยกับปฐมพญาบาลนั่นแหละโดนข้างไหมเนาะจังๆสามเทียไหมเนาะมันสิลูกได้เห็นเนี่ยเอาไหนเอาเงินยัดใส่ปากอยู่แล้วเฮ้ยจะวัดสิขาดเพียงยังดอกเอาพยุงล่งเหมือนตัวขวนนะเห็นคนรวยกับผ้าร่องหันนั่นแหละทั้งหมอทั้งคนรวยก็เป็นซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นนะครับโนบุชิกะเทราโดสำหรับนรสิงห์นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ไปชกที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับในวัยเกษียณเอาถามแน่ว่าเป็นใครล่ะเพื่อนว่าเป็นอาจารย์กังผู้มัดผู้ผาขามากหรือว่าวีวังพ้นเอาอาจารย์วีวังพ้นนะครับเนาะเอาวังมาทางแม่นไผล่ะเพื่อนกะมาไก่ยูมาตะมันทนเจิงโจนะมีบักงานมันท่าตีคอยทั้งโชดเชียวมีเดียวเนี่ยขวาก็มีการท่าประลองกันอีกแล้วนะครับนอเอาสารบันิสิบอสัมผัสหลายดอกนะครับแต่ว่าอย่าลืมเบิ้งมกหม่ำนะครับเด้อเอาเชิญรับช่อมสาระเอามาพอกันอีกครั้งนะครับนอฮีโร่ของประชาชนนะตัวต่อไปให้ฟังกติกาท่านปรมาจารย์ทั้งสองคนและโปรดรับรู้ไว้ด้วยว่าข่อยเป็นแม่ยิ่งอยากมีหำดังนั้นสันบ่อยากถือปาดข้อยัดตีเข้าใส่ไข่หำกันแล้วตีใส่ข่อยได้บ่เขาบ่ได้แล้วก็หำล็อกข้อตีเข้าน้ำเข้าใจเอ้าเขามุมเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านปรมาจารย์กังฟูนะครับเนาะทั้งสองท่านแป้งพนะเสียงละข้างดังเอาท่านปรมาจารย์มุมแดงปรมาจารย์หลงสี่เจ้านะครับเนาะเจ้าของฉายาหมัดอสูรซูนคิงมานสำหรับมุมน้ำเงินกับท่านปรมาจารย์วีวังพลน่ะแล้วเจ้าของมัดผู้ผาขาม่านพูดนะโอ้โหพวดนะโอ้ยพวดเอานั่นลองเบิ้งเอานั่นนั่นนั่นเห็นบ่เฮ้ยสันถือแต่หูกับไงไปอยู่ข้างเดียวกันทนละพวดเห็นบ่เฮ้ยขนาดท่านตีบ่ถือไปเนาะเอาแค่ล้มปะทะซื่อๆกับไว้วินมองแล้วนั่นเห็นบ่โอ้โหเบิ่งมัดของท่านน่ากลัวจังเลยเอานั่นนั่นเอานั่นนั่นนั่นเอานั่นนั่นโอ้โหท่านสวกเข้าไปเอาท่านสวกเข้าไปเอานั่นเออเออเ
เออว่าจังไดเอาฮะเอาว่าแม่นมัดผู้ผาขามัดบ่แม่นมัดงัวน้อยซอยข้างม่านเนาะครับว่าหั่นเออท่านบ่ท่านได้ปล่อยของแข็งดิท่านพระอาจารย์วีวังพ่อเคยมาต่อยครั้งนึงเนาะครับเมื่อก่อนท่านแพ้น็อกเอาบัดนี้เมื่อก่อนนี่ต่อยกับมวยไทยดิมวยไทยเด็กแล้วก็แพ้น็อกไปนั่นล่ะครั้งนี้ท่านก็เลยท้าพระอาจารย์กังฟูนํากันว่าน่ะเห็นบ่เบิ่งท่าทางของท่านอุ้ยดูทะนงองค์อาจยิ่งนักนั่นแหละเบิ่งพุ่นเอาเอาจดๆจ้องๆเอานั่นนั่นเอาโอ้กรรมการคือเท่แท้โอ้พวนนะโอ้โหโอ้พวนนะโอ้ยโอ้ยบ่เป็นธรรมดานี่นี่เฮ้อนั่นน่ะพวนน่ะเอาท่านเตะก็เป็นแล้วนี่เอาท่านจ้วงแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมัดผู้ผาขามันเอาว่าจังได๋มุมแดงท่านอาจารย์หลงสีเจ้าเอาบ่ท่านได้ตังแล้วโอ้นั่นๆๆหน้าแดงแล้วเอากรรมการแยกนะครับนะแยกทําไมเอาว่าจังได๋เอาบ่ยกแรกแล้วติอุ้ยพวนเห็นบ่ภาพซ่าโอ้ยเข้าข้างกระต่ายเต็มๆแล้วดีทั่วท่านปรมาจารย์หลงสีเจ้านี่ข้างเล็กดิเอายกที่สองพุ่นล่ะสาวยกไปฮ่าฮ่าเฮ้ยฝีมือของท่านปรมาจารย์สิสมกับสาวยกไปบ่เนาะฮ่าฮ่าอ๋อนั่นยกสองพุ่นล่ะโอ้ยตากล้องคือทายคักๆแน่แท้เอามาจะได้ยกต่อไปท่านตัวบัดนี้เอายกสองเนาะครับเนาะอาสารับท่านปรมาจารย์วีวังพ้นนะมู่นมเงินเนี่ยมาตีเจ็ดเทียกับแพ้นอกเจ็ดเทียนะครับลูกศิษย์ของท่านก็เลยไงไปอยู่น้ำท่านปรมาจารย์หลงมุ่มแดงนี่แหละเนี่ยก็เลยขึ้นมาประล่องอะไรให้ลูกศิษย์หัวนะว่าไผเก่งเอาพวกละเยือนเบิ้งตาเลียมเมาเมาอย่างมิตรลูกศิษย์ดิสิไปอยู่กับไผนอพันลูกศิษย์ว่าเอาว่าจังไหนล่ะจดจดจ้องจ้องล่ะเอาท่านปรมาจารย์หลงมุ่มแดงนะครับเนาะท่านก็ว่าสินอกยกสองกันตัวเบิ้งเปียงพ้นให้บ่ท่านกำลังสิปล่อยของแล้วเอาว่าจังไดนั่นแหละเอาวีวังพลเอานั่นๆๆๆฮ่าวุ้ยเสือนปันแห้งว่ามัดแม่เอานั่นๆเอานั่นๆๆเอาหน้าไปก้อนมัดแล้วพี่นี่เอาเบิ่งมัดของท่านเอาว่าจังไดท่านปรมาจารย์หลงเฮ้อเออคือเป็นจังซั่นเลยพี่นี่เฮ้อเอานั่นวุ้ยพุ่นเห็นบ่เดี๋ยวสักครู่พระท่านว่าเอานั่นท่านให้โอกาสยกกูกลัวแหละท่านว่าไปยกสองแหละสิเมียนมั่นท่านว่าเอานั่นกระทืบเท่าแล้วลอกเมื่อกี้เอาเตะหนึ่งครั้งนะครับเนาะอาจารย์วีวังพ้นจะเป็นคืนคักคืนเนี่ยเอาน้ำจ้วงแล้วเขาแต่หัวแล้วโอ้ยดังโป้งล่างเลยทุกท่านเฮ้อว่าเป็นเลียดดังออกเลยทีเอ็นท่านปรมาจารย์หลงพวกนะผู้ใดควงแก้วมากว่าเป็นลูกศิษย์ท่านกับพระอาจารย์หลงที่ควงนี่ยังขึ้นมาว่างั้นเขาไปหลงเลี้ยนน้ำสองสามปีเอาเมิดยกไปรอกับเงินเขาสองสามปีขึ้นมาบ่ตีเอาผวนเบิ้งเบิ้งผวนเอานี่เขาเรียกมัดแห้งทะลาล่มคมมั่นนั่นแหละผวนเห็นบ่ล่องเบิ้งตีเอาผู้สาวชุดแดงแล้วปะเนี่ยเอาผวนบุ้ยหน้าตาซะเป็นบ่คุ้มค่ากับสองพระอาจารย์เอานี่คือรายการฮีโร่เพื่อประชาชนนะครับเนาะเอานำการต่อสู้ทุกชนิดมาแข่งขันกันนั่นตัวลองบางทีท่านปรมาจารย์วีวังพ่อในมุ่งมั่นนี่มาหลายครั้งแล้วนะเอาแพ้ทุกครั้งเมื่อบางครั้งนี่มัดของท่านเอามัดผู้พาขามั่นนี่เป็นจังไดเอ็มตัวพ่วนแล้วท่านกระทืบเท่าโอ้พ่วนเนาะลองบางทีเอานั่นนั่นเห็นว่าท่านปรมาจารย์หลงมุมแดงเนี่ยว่าสินอกยกสองเลยว่างั้นแต่ว่าท่านเปลี่ยนใจนกยกสามดอกพระนธรรมพวดเห็นบ่ท่านยันพวดเห็นบ่ฟาตีนอรหันยันมั่นล่ะเฮ้ยยังถีบหำเขาที่โอ้เลียดดังแตกแล้วที่นี่ท่านฮ่าเฮ้ยเอ้าว่าสินอกเขาก็ยังเลียดดังแตกสั่นเอาพวดนะเห็นบ่นั่นเห็นบ่นั่นลองเบิ่งทีเอามัดผู้พาขามั่นไหมเนาะเอ้ายังขอไปแล้วเนาะพระนะเอานั่นเอาหูดังเสียกนะครับเนาะเอาคุณหมอว่าจังไดเออดูอาการก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะต่อยได้นะเออถ้าไม่ใจสอนะก็ต่อยได้ว่าจังไดต่อยวะกรรมการถามสู้บ่บ่มันตีข้างคนเอาคือว่าสินอกเขาเต้านอกแล้วพะนะเอาผลปรากฏว่าท่านพระอาจารย์บ่สู้เอาอ้าว
สำหรับท่านปรมาจารย์หลงสีเจ้านะครับเราก็แพ้นอกไปนะครับขึ้นมาให้เขาตีบ่ได้เห็นยังเขาจักบาซะเป็นสัวให้เอ้าท่านปรมาจารย์วี่วังพ่อนพวดน่ะโอ้โหขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ